เธอคนเขาเรียกมันว่าความผูกพันแต่ว่าสามรักฉันเธอมีค่ากว่านั้นและคงไม่ใช่เรื่องของเวลากรรมพอที่สุดความรักก็คือเธอกับฉันคงจะเหมือนนางร้ายที่ผูกกับพระรองอาจมีเป็นดังเหมือนตอนจบในละครแต่ฉันก็ไม่สนแม้ว่าใครจะมองก็แค่นางร้ายกับพลองเป็นแค่นางร้ายกับพลองอาจจะไม่ได้สวยแรกรักมันหวานหวานถ้าเธอเลือกเธอแล้วรับรองว่ายาวนานจะสุขรวยล้นคนแค่เลือกกันดังฉันก็จะอยู่กับเธอจนเวลาผ่านกาลคงจะเหมือนนางร้ายที่ผูกกับพระรองอาจมีเป็นดังเหมือนตอนจบในละครแต่ฉันก็ไม่สนแม้ว่าใครจะมองก็แค่นางร้ายกับพระรองเป็นแค่นางร้ายกับพระรองอาจจะไม่ได้สวยแรกรักมันหวานหวานถ้าเธอเลือกเธอแล้วรับรองว่ายาวนานจะสุขรวยล้นคนแค่เลือกกันดังฉันก็จะอยู่กับเธอจนเวลาผ่านกาลสวัสดีครับหมดแวร์นะครับสวัสดีค่ะปูปั๊บค่ะก็สำหรับเพลงนางร้ายกับพระรองนะครับพูดถึงชีวิตความรักของคู่รักทั่วไปนะครับที่แบบมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคมากแต่ว่าก็ยังผ่านมันไปด้วยกันได้ครับสำหรับเพลงนางร้ายกับพระรองนะครับสามารถไปดูได้แล้วนะครับใน YouTube ช่อง The หมดแวร์นะครับเป็นช่องของผมเองนะครับรวมถึงนี่ครับผมก็ฝากซิงเกิลนะคะเดี๋ยวน่าจะถ่ายแล้วค่ะเป็นเพลงอีสานฮิปฮอปนะคะชื่อเพลงลืมได้บอกค่ะก็สำหรับใครนะครับที่กำลังลังเลอยู่นะฮะหรือกำลังตัดสินใจนะครับบอกเลยว่า Inner Studio นะครับเยี่ยมแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะขนาดมานะครับประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับเบิร์นไป300แคลนะครับผมนี่ฮะว้าวสุดยอดคือได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเผาผ่านด้วยสนุกด้วยและแน่นอนสุขภาพดีด้วยครับอย่าลืมอ้อดูจบแล้วอ้ออย่าลืมกด Subscribeที่ Sony Inner Studio แล้วมาเรียนกับพวกเราเยอะๆเลยครับเอ้ยกับฉันคงจะเหมือนนางร้ายที่ผูกกับพระรองอาจมีเป็นดังเหมือนตอนจบในละครแต่ฉันก็ไม่สนแม้ว่าใครจะมองก็แค่นางร้ายกับพระรองเป็นแค่นางร้ายกับพระรองอาจจะไม่ได้สวยแรกรักมันหวานหวานถ้าเธอเลือกเธอแล้วรับรองว่ายาวนานจะสุขรวยล้นคนแค่เลือกกันดังฉันก็จะอยู่กับเธอจนเวลาผ่านกาล